Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับรายการ Market Think Tank Podcast อีกครั้งนะครับรายการที่จะเอา research นะครับหรือ market update เนี่ยมาอัปเดตแล้วก็มาให้ทุกคนนักลงทุนทุกคนนะครับได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่เสมอนะอัปเดตเหตุการณ์กันสักหน่อยนะครับเราจะได้มองเห็นโอกาสนะครับหรือเราจะได้หลีกเลี่ยงวิกฤตได้ทันท่วงทีเนาะก็วันนี้เนี่ยเราก็มากันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่ามันเคยเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงอยู่ในช่วงนึงแหละแล้วมันอาจจะดรอปไปบ้างเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเราไปอ่านรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆค่ายเนี่ยเขาค่อนข้างมอนิเตอร์กันอยู่นะก็คือเรื่องของตลาดบ้านสหรัฐนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่ภาวะโรคระบาดเนี่ยโควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจสหรัฐเลยเนาะแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยไปค่อนข้างมากนะครับโดยตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยปี2564เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับในสหรัฐเนี่ยรายวันเนี่ยพุ่งสูงถึงเกือบวันละ 300,000 รายเลยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเซกเตอร์อย่างพวกตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยจะเกิดวิกฤตหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดวิกฤตเนี่ยรายได้ของคนก็หายไปถูกไหมเขาอาจจะกลับมาผ่อนบ้านไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับกลายเป็นเครดิตดีฟอลต์ไปเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยวันที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเรียกได้ว่าฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับจนราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นนะครับจนอาจทำให้เป็นคำถามว่าตอนนี้เนี่ยตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยจะเกิดฟองสบู่อีกครั้งหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเลยขอพาทุกคนเนี่ยมาสำรวจไปพร้อมๆกันเลยครับกับหัวข้อที่ชื่อว่าตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยถึงวิกฤตหรือยังนะครับก็มาแบ่งกันที่ข้อแรกเลยนะก็ตลาดบ้านของสหรัฐเนี่ยตอนนี้หลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่ามันยืนอยู่จุดไหนนะครับก็มาเริ่มกันเลยล่ะครับตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีความทนต่อสภาวะวิกฤตนะครับหรือมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าสถานะการเงินของครัวเรือนสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนนะครับอย่างนโยบายทางการเงินที่ตอนนี้เรียกได้ว่าผ่อนคลายนะถึงจะมีสัญญาณเทเปอร์ไปบ้างเนาะแต่ทางเฟดเนี่ยก็ใบ้หวยมันนะว่าการเทเปอร์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรีบขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับก็นโยบายการเงินเนี่ยก็ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็สตอรี่ที่การเติบโตของตลาดบ้านที่สำคัญที่สุดนะครับถูกขับเคลื่อนโดยความไม่สมดุลของความต้องการหรืออุปสงค์นั่นเองที่ค่อนข้างสูงนะครับและมากกว่าเมื่อเทียบกับฝั่งอุปทานเนาะหรือซัพพลายนั่นเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันราคาบ้านให้เพิ่มขึ้นต่อไปได้นะครับก็ถ้าดูจากกราฟในรูปตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัว household formation เนี่ยหรือว่าการเกิดครัวเรือนที่มากขึ้นนะแบบมีครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นนะในขณะที่สัดส่วนของการที่คนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของบ้านนะครับมากกว่าเช่าบ้านเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยตอนนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วก็สัดส่วนการต้องการที่จะเป็นเจ้าของบ้านก็เพิ่มขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยเขาอยากซื้อบ้านเนาะส่วนกราฟด้านล่างเนี่ย US Home Ownership Rate นะครับก็เป็นอัตราส่วนนะครับที่ใช้ดูว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของบ้านมากแค่ไหนนะซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเนาะถ้าเรามาดูมุมมองเพิ่มเติมนะครับในช่วง14ไตรมาสล่าสุดเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเป็นเจ้าของบ้านนะครับมากกว่าเป็นผู้เช่านั่นเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุน้อยนะครับแล้วก็กลุ่มคนวัยทำงานนะครับพวกมิลเลนเนียลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยมีอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคตเนื่องประกอบกับการที่โควิด-19 เนี่ยทำให้คนนะครับที่เขามีฐานะร่ำรวยนะครับบางกลุ่มซื้อบ้านหลังที่2เพิ่มนะครับหรือย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นเนาะทำให้ความต้องการบ้านเนี่ยอาจเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ความต้องการจะช่วยสนับสนุนนะครับตลาดบ้านให้เติบโตต่อไปได้นะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสตอรี่ที่ชี้ให้เห็นว่าความต้องการเป็นเจ้าของบ้านยังคงมีอยู่เนาะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ฝั่งซัพพลายมากนะครับก็อุปทานตลาดบ้านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำเป็นประวัติการณ์แล้วก็ความต้องการที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนอุปทานนะครับที่ถูกเร่งตัวขึ้นเนาะโดยตั้งแต่ในปีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยในปี2008เนี่ยทางแฟรงคินเนอร์บาร์ตันเนี่ยเขาพบว่าอุปทานของบ้านเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นมากเลยนะครับในช่วงโควิด-19 นะครับหลังจากมีการรณรงค์นะครับให้ผู้คนเนี่ยทำงานเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองนะครับหรือลดปริมาณผู้ติดเชื้อเนาะทำให้คนเนี่ยต้องเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็อาจจะต้องหันมาซื้อบ้านประกอบการที่ตลาดการสร้างบ้านหลังโควิด-19 เนี่ย
ในตอนนี้เนี่ยยังขยายตัวได้ค่อนข้างช้าด้วยนะหากเทียบกับความต้องการบ้านที่มีเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับด้วยอัตราเร่งที่เร็วกว่านั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือความต้องการบ้านเนี่ยยังอยู่ในเพสการเติบโตที่เหนือกว่าทางฝั่งของซัพพลายนั่นเองนะครับก็ถ้าเรามาดูจากกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยเนาะส่วนต่อไปนะครับก็การพักชำระหนี้เนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยมีฐานะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องถูกฟ้องขับไล่ออกจากบ้านนะครับทำให้ไม่มีอุปทานจากส่วนนี้เข้ามาเพิ่มเนาะก็มาตรการสนับสนุนนะครับจากรัฐต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการพักชำระหนี้นะครับหลายประเภทเลยในสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับเช่นการให้พักหนี้ได้ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็สามารถขยายได้จนถึง18เดือนด้วยเนาะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ได้ขยายระยะเวลาให้สามารถขอความช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาภาระหนี้ได้ถึงเดือนกันยายน2564เลยเนาะสิ่งนี้เนี่ยทำให้ปริมาณบ้านที่ถูกยึดจากการผิดนัดชำระหนี้ลดลงนะครับก็ลดการสร้างแรงกดดันจากฝั่งซัพพลายเนาะก็ในขณะที่ดีมานด์กำลังก่อตัวนะก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนนะครับอาจจะทำให้ตลาดบ้านของสหรัฐเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วถ้าเรามาดูที่ทางด้านการคัดเครดิตของคนขอกู้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ปี2008นะเครดิตสกอร์ของคนขอกู้เนี่ยเขาคัดกรองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นจากการดีฟอลต์เนาะต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเลยนะครับทำให้การเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเร่งฝังดีมานด์นั่นเองนะครับก็ข้อมูลจากสมาคมในหน้าของสหรัฐนะครับหรือ The National Association of Realtors นะครับก็ได้สำรวจความสามารถในการซื้อบ้านนะครับของคนอเมริกันนะครับแล้วก็พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความสามารถในการซื้อบ้านของคนอเมริกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับที่ลดลงนั่นเองจากภาวะดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นได้จากกราฟนะครับว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นดอกเบี้ยบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะฮะเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับตั้งที่ย้อนหลังไปเนาะตั้งแต่ปี2000เนาะจากปัจจัยต่างๆข้างต้นนะครับถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับทางแฟรงคินเนวัตันเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าราคาบ้านจะเติบโตขึ้นปีละ 5.6% นะครับจนถึงเดือนมีนาคม2022นะครับก็การเพิ่มขึ้นของราคาบ้านเนี่ยระยะต่อไปเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟื้นตัวค่อนข้างร้อนแรงเลยซึ่งคาดว่าอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 5.55% นะครับในปี2021เนาะแล้วก็ตามมาด้วย 3.26% นะครับในปี2022ก็ค่อยๆลดลงเนาะซึ่งทางแฟรงคินเนวัตันเนี่ยเขามองว่าความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดบ้านเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ยังขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านด้วยนะครับโดยเฉพาะในระยะสั้นนั่นเองอีกครั้งนะครับตลาดบ้านยังมีปัจจัยหนุนจากการออมเงินที่สูงขึ้นนะครับความต้องการพื้นที่กว้างแล้วก็ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยต่ำสุดเป็นประวัติการเลยเนาะก็น่าจะเป็นปัจจัยนะครับสนับสนุนการซื้อบ้านที่สำคัญเลยซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดปี2021เลยเนาะจนอาจจะดูเหมือนว่าตลาดบ้านเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ร้อนแรงจนเกินไปนะครับแต่มาตรการเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดนะครับอย่างที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในการปล่อยสินเชื่อบ้านเขาคัดคนเครดิตดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับและการให้ความช่วยเหลือในช่วงโควิดนะครับอย่างเช่นการพักชำระหนี้นะครับก็จะช่วยสร้างสมดุลแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดบ้านได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทางแฟรงคินเนวัตันเนี่ยเขามองว่าสถานการณ์ของตลาดบ้านในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเหมือนกับปี2008นะครับครับผมก็ต่อไปเนี่ยเราก็มาดูทางด้านความเสี่ยงกันบ้างเนาะถึงแม้ทางแฟรงคินเนวัตันเนี่ยเขาจะเชื่อว่าตลาดบ้านยังเติบโตได้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีเสถียรภาพเนี่ยแต่ก็ยังมีปัจจัยที่เราควรติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมีตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนะครับแล้วก็ราคาบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นเนาะจนอาจทำให้ความต้องการบ้านลดลงในอนาคตได้นะเป็นปัจจัยกดดันนั่นเองโดยเฉพาะเมื่อรายได้เติบโตไม่ทันกับราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งทางเฟดเองเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับให้เราเห็นกันบ้างแล้วว่าจากประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเริ่มมีสัญญาณ tapering หรือการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ก่อนสิ้นปีนี้เนาะแต่ก็ยังส่งสัญญาณไกลๆมานะครับว่าการ tapering ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลดดอกเบี้ยในทันทีทันใดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีปัจจัยที่ต้องจับตามองอื่นๆอีกนะครับก็อย่างเช่นว่าทางแฟรงคินเนวัตันเนี่ยเขาพบว่าอุปทานของบ้านเนี่ยยังตึงตัวอยู่มากเนาะแล้วก็น่าจะเป็นต่อไปในระยะสั้นเนาะซึ่งเขาเห็น
ว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไปเร่งนะครับทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญได้ก็เช่นพวกอุปทานสะสมนะครับที่เกิดขึ้นจากบ้านรอขายนะครับเพราะว่าขายไม่ได้จากการที่บ้านถูกยึดในช่วงโควิดนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับทางแบงค์ที่เนเปตันเนี่ยยังไม่มองว่าความเสี่ยงที่มีต่อตลาดบ้านเนี่ยยังมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดนะครับซึ่งถ้าหาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะเป็นความท้าทายของตลาดบ้านที่เราต้องรับมือกันเนาะต่อไปเนี่ยเราก็มาสรุปประเด็นนะครับสรุปประเด็นตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยตอนนี้ถึงวิกฤตหรือยังนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยยังมีปัจจัยหนุนต่อเนื่องให้ไปต่อได้นะครับจากดีมานด์นะครับที่ยังไม่พบกับซัพพลายนั่นเองเนาะก็น่าจะผลักดันตลาดเนาะแล้วถ้าเราไปดูทางด้านของความปลอดภัยเนี่ยการคัดคนขอกู้ยืมสินเชื่อบ้านเนี่ยก็มีความคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2008เนาะส่งผลให้ผู้ที่ทำการกู้สินเชื่อเนี่ยมีระดับความน่าเชื่อถือนะครับในเกณฑ์คะแนนที่สูงขึ้นนะการแบบ default เยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สรุปโดยรวมเนี่ยตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยยังมีปัจจัยนะครับหนุนให้ไปต่อได้และยังไม่เข้าขั้นฟองสบู่จากการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่า EP นี้ทุกคนจะได้ข้อมูลความรู้กันไปนะครับว่าตลาดบ้านสหรัฐเนี่ยในตอนนี้เป็นยังไงนะครับวิกฤตหรือยังหรือยังน่าสนใจต่อไปไหมเนาะก็ในระยะสั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยเกิดปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ย Marketing Hang Podcast ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ AndroidFinomina Unlock Your Investment Potential